อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็น CSR CSR ใช่ที่ใส่เตอร์เท่าไหร่อันนี้เปลี่ยนมาใส่38ปกติมัน40 14 38ครับใช่ๆบอกนี้ก็ปั้นเองทำเองไปเลยอันนี้เป็นยางโอเคครับสวัสดีพบกับผมบูมนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าการทำรถสตันเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็ว่ามันต้องมีอะไรงบกี่บาททำอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคครับไปดูกันเลยเดี๋ยวพี่รถสตันนี่ใช้งบเท่าไหร่พี่อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็น CSR CSR ใช่ตัว110กว่าละพี่อันนี้มันตัวล่าสุดอะถ้าเทียบง่ายว่ามันตัวล่าแม็กทำอะไรบ้างเนี่ยพี่ก็เดิมนะโอเคเดิมที่ว่าเราเปลือยโครงเปลือยอะไรแล้วก็มาเพิ่มพวกจุดปั๊มจุดปั๊มพวกนี้นะพี่ใช่ๆต้องมีเบรกที่มือใช่ไหมใช่มีอะไรบ้างคัตอ๋อตัวบนนี้เป็นคัตใช่ๆตัวนี้จะเป็นเบรกหลังใช่ไหมพี่ใช่เบรกหลังเวลาเราเหยียบเบาะอะไรเงี้ยเท่าไหร่พี่ใส่เตอร์เท่าไหร่เตอร์อันนี้เปลี่ยนมาใส่38ปกติมัน40 14 38ครับครับผมชอบดูมากบอกนี้ก็ปั้นเองทำเองไปเลยนี่เป็นยางหลังรถจอดไว้นานไงเบสิกเป็นยังไงพี่ยกให้ไม่ให้เหวอก่อนใช่ไหมย
ุกเขาเรียกว่าขับรถลุกขับรถใช่พอเราไม่เหวอแล้วเราก็ต้องใช่เริ่มเลี้ยงเราก็เริ่มหัดเบรกแล้วพอเปิดมันจะหงายปุ๊บก็แตะเบรกผ่อนคันเร่งก็เจอทำไมดูแล้วมันไม่ได้เล่นยากนะพี่ใช่มันเล่นได้แต่มันต้องความเหวอก่อนเลยอย่างแรกตอนนี้ยกไม่ได้ต้องเหยียบขาเส้นไม่มีมันเหยียบไม่ได้ต้องมีเบรกแล้วไอ้พวกออโต้กับรถเกียร์ไหนง่ายแบบนี้ยกรถเกียร์นะรถเกียร์ง่ายกว่ารถเกียร์กับออโต้ที่ขายออโต้อยู่แล้วไงออโต้นี่ก็คือถ้าคนแบบไม่คือยกนะพอมันมืดมันมืดไปเลยมันหายมันหายปุ๊บไปเลยแต่อันนี้ก็คือใช่อันนี้มันยังมีแบบเกียร์มันลังไว้อยู่ไงมันจะหายปุ๊บพอผ่อนปุ๊บมันก็หลวงไว้แต่ออโต้มันหายไปเลยบางคนยกออโต้บอกว่าเก่งต้องยกออโต้ได้ไงเดี๋ยวงานบุรพาเลยบุรพาวันนี้จัดมาไหนอ่ะพี่ปีหน้าประมาณ3เดือนโควิดมาไม่ทำอะไรเลยใช่แต่ก่อนผมมาเก่าว่าจะเห็นสตาร์ทแบบไปอะไรพวกมาเย็นเลยเขาก็มาเมื่อวานเขาก็มาอันนี้มีมาทุกวันไหมครับไปโอเคขอบคุณมากพี่แต่เขารู้จักกันอยู่ตามครับถ้าเป็นแบบตาม YouTube ก็เบื่อล้อหน้าเบื่อล้อหน้าใช่ขอบคุณมากพี่มากขอบคุณครับเราก็เตรียมตัวกลับกันดีกว่าตอนนี้ก็5โมงครึ่งเอ้ย15นาที6โมงเริ่มมืดแล้วกลับกันดีกว่าเขาก็มามีนู่นมีมอลามอเตอร์ด้วยเห็นไหมวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วติดตามช่องผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ